จู่ๆปัญหาขยะทั่วเมืองพิษณุโลกเฮ้ยคนทั้งจังหวัดเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนแล้วจังหวัดพิษณุโลกปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผู้ว่าทำอะไรอยู่เทศมนตรีอำเภอเมืองทำอะไรอยู่แล้วโรงขยะหายไปไหนมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่าไหนก็จะกลัวน้ำท่วมแล้วไหนก็ขยะเต็มเมืองมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยจะเอากันยังไงซ้ายก็ขยะขวาก็น้ำท่วมแต่ทำไปทำมาเนี่ยไอ้น้ำอ่ะท่วมแน่แต่มันยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ขยะท่วมเมืองไปก่อนแล้วที่ขยะท่วมเมืองอย่างเงี้ยเพราะว่าบ่อขยะมันปิดเอ้าเฮ้ยแล้วมึงจะปิดทำหาอะไรวะจะเอาไปเผาก็เอาไปรีบๆเก็บไปแล้วมาปิดทำไมเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านก็เลยต้องแก้ปัญหาขยะด้วยตัวเองแล้วไอ้บ่อขยะที่ปิดเนี่ยแม่งไม่มีกำหนดเปิดด้วยอะไรของมึงมาบ้านนี้เมืองนี้พิษณุโลกทั้งที่ประชาชนเนี่ยจ่ายค่าขยะไปล่วงหน้าแล้วนะบางรายบางหมู่บ้านเนี่ยจ่ายกันเป็นปีแต่บ่อขยะแม่งปิดหน้าตาเฉยแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องถามอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันบ่อขยะปิดเฉยๆรถขยะก็ไม่มาเก็บแล้วไม่ใช่พึ่งไม่มานะแม่งตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมอยู่กันมาเกือบ2เดือนบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาไปทิ้งตรงนู้นตรงนี้กับลำบากแบ่งเหม็นอีลุกตรงนั้นเอาเผาแม่งเองเลยพอเผาเนี่ยก็เป็นควันไฟขึ้นไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาอีกแถมยังเป็นต้นตอของมลภาวะมลพิษอีกต่างหากภาพที่ชาวบ้านแชร์ออกมานี่นะเต็มไปด้วยขยะทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นหลังมหาลัยนเรศวรลอยอยู่ในลำน้ำลำคลองเรียกว่ากลายเป็นเมืองขยะขนานแท้คล้องแท้คล้องแท้แล้วก็ริมถนนเกลือนเลยนะป่าหญ้าข้างทางก็เกลือนเลยนะแล้วเรื่องราวแบบนี้ผู้ว่าเนี่ยไปทำอะไรอยู่หรือว่าไม่เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นเลยตื่นมาปุ๊บออกจากหมู่บ้านอันสวยหรูหรือว่าอยู่บ้านพักอันสวยหรูแล้วก็เข้าไปที่ทำงานเลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นขนาดอยู่ในคลองชลประทานน่ะขยะยังลอยกันเกลื่อนเต็มไปหมดทำไงได้ล่ะไม่รู้จะทิ้งตรงไหนก็แอบโยนแม่งลงคลองแล้วก็ไหลมาตามคลองชลประทานโดยเฉพาะคลองชลประทานที่อยู่หลังมอนาเลสวนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นวัวลงมาเล่นน้ำมะเห็นเป็นดำๆมั่งอะไรมั่งนึกว่าแกะไอ้ถุงขาวๆที่ไหนได้ขยะทั้งเพพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะก็ค่อยๆเริ่มหายเทศบาลคงจะมาเก็บขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะเก็บจากคลองแม่งก็ขึ้นมากองอยู่ริมทางเหมือนเดิมชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าปัญหาขยะเนี่ยมีมานานแล้วมันหนักๆไอ้ตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่แหละเริ่มเจอขยะจำนวนมากอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้วยขยะนี่มึงเดินทางไปทุกที่แม้กระทั่งป่าทุ่งแสลงหลวงมันก็ไปของแบบนี้เขาเรียกว่าทิ้งกันตามอัธยาศัยแล้วขยะต่างๆที่ทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ระเหยออกไปเหมือนน้ำนี่นาแล้วไอ้ที่บอกว่าบ่อขยะถูกปิดอ่ะหลายคนก็ถามเอ้าแล้วไปปิดมันทำไมถึงปิดเหตุการณ์อะไรเหตุผลอะไรถึงปิดมันเสียหรือยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีนักร้องไปร้องว่าบ่อขยะเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเสร็จแล้วเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มีคำสั่งให้ปิดบ่อขยะเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานจริงๆเอาแล้วมึงศาลปกครองมาเอาขยะไปกองไว้หน้าศาลได้ไหมก็ไม่ได้แล้วแค่ตัดสินให้ปิดแล้วไม่ตัดสินให้มันทำอย่างอื่นช่วยเหลือประชาชนตาย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 ศาลน่ะเขาบอกให้ไอ้บ่อขยะเนี่ยแก้ไขให้ได้มาตรฐานไอ้บ่อขยะแม่งก็เลยแม่งไอ้กูไม่แก้แม่งแล้วปิดแม่งเลยพอบ่อขยะปิดไอ้อบต.ต่างๆนี่เขาบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยคัดแยกขยะให้ดีๆให้เพื่อให้ขยะมันน้อยลงได้เอาขวดพลาสติกไปขายแม่งหวังดีต่อชาวบ้านแต่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะคัดแยกกันตอนนี้ฝึกนิสัยกันให้คัดแยกก็สุดยอดเลยนะแต่คงไม่มีชาวบ้านบอกกูยังไม่ยอมยังไม่ชอบแม่งลำบากก็ใส่ถุงไปทิ้งป่าตรงไหนก็ทิ้งน้ำตรงไหนก็ทิ้งริมถนนตรงไหนก็ทิ้งเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่เทศบาลเมืองพิษณุโลกเพราะว่าไอ้บ่อขยะน่ะไอ้โรงเผาขยะโรงกำจัดขยะมันอยู่ที่เทศบาลพิษณุโลกส่วนของในขยะในเทศบาลเนี่ยเขาก็พยายามมาเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้ไปที่ไหนก็อยู่ริมถนนเหมือนเดิมแหละแต่ครั้งเนี้ยเขาก็ต้องคอยจับตาดูว่าไอ้นอกเขตเทศบาลนะมึงต้องไปเก็บของมึงเองเพราะว่าตรงเนี้ยกูก็หาที่เก็บไม่ได้เอามาเรียงดีๆในถนนแทนที่ว่าจะแก้ไขปัญหาหาบ่อขยะหรือว่าเปิดบ่ออะไรทำให้มันดีๆเปล่าแค่บอกว่ามาจับตาดูเอากล้องวงจรปิดมาดู
จ้างคนมาเฝ้าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในเมืองพิษณุโลกนั่นนะก็บอกว่าอ่ะทิ้งได้ทิ้งได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเลือกตั้งข้างหน้านายกเทศมนตรีแม่งยังไม่ได้ก็ทิ้งได้ทิ้งได้แต่ถ้ามาจากที่อื่นเนี่ยก็ห้ามทิ้งแต่เดี๋ยวมึงจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าไอคนที่มาเนี่ยมาจากนครสวรรค์หรือว่ามาจากอำเภออื่นไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองซึ่งก็ไม่รู้ได้อาศัยถามว่าเฮ้ยมึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่ในอำเภอเมืองหรือเปล่าไอคนจะมาทิ้งนี่ก็บอกใช่ครับใช่ครับพอทิ้งเสร็จปุ๊บแม่งก็เปิดไปที่อื่นแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงว่าแบบเนี้ยหลังๆเนี่ยทิ้งในพิษณุโลกมันเริ่มเต็มก็เลยต้องแอบไปทิ้งถึงนครสวรรค์โอ้โหขยะหาที่ลงไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาซักไซได้เรียงแล้วเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเคยมีบ่อขยะเนี่ยถึงอยู่21 27บ่อต่อมาเนี่ยถูกปิดไป19แห่งแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอีก6แห่ง19กับ6สายหาแล้วมันไป25แล้วแล้วก็เหลือ2ใช่มั้ยต่อมาก็ปิดไป1แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่1เหลือสุดท้ายก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานอีกปิดแม่งไป1เออแบบนี้ก็มีด้วยแล้วจริงๆแล้วนะมันปิดไปตอนมันปิดไป29แล้วปิดไปอีก6เนี่ยทำไมเทศบาลเนี่ยไม่จัดการหาแผนสำรองไว้วะนั่งนิ่งเฉยๆแบบนี้นายกเทศมนตรีคราวหน้าอย่าเลือกแต่ไอ้คนเนี้ยก็อย่างที่บอกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าหลายคนเนี่ยเสียค่าเก็บขยะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเก็บล่วงหน้ากันเป็นปีเสร็จแล้วเนี่ยคืนตังค์กูไม่วะขยะเหม็นเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อบ่อขยะที่ถูกสั่งปิดแล้วขยะเหม็นเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องราวกินมันคงจะโชยไปถึงผู้ว่าแล้วเขาจะจัดการกันยังไงล่ะคราวนี้ขั้นแรกคุณคิดว่าผู้ว่าจะสร้างโรงขยะใหม่บอกว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วถ้าใครแอบมาทิ้งแล้วไม่ใช่คนในเทศบาลปรับ 2,000 บาทเฮ้ยนี่คือวิธีแก้เหรอวะแบบนี้เขาเรียกว่าวุฒิปัญญานวัตกรรมอันใหม่อันเลอเลิศมากเลยเทคโนโลยีการปรับเอากล้องวงจรปิดมาส่องเพื่อไม่ให้คนทิ้งขยะมันทิ้งแล้วมันไปทำอะไรไหมก็ผิดกฎหมายจะไปตามจับเหรอรู้ไหมว่าใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือให้คนมาเฝ้าแล้วก็คอยถามว่าเนี่ยเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอย่างที่เมื่อกี้บอกเขาบอกมองเอาหน้าตาคุ้นๆบอกว่าถ้าหน้าตาไม่คุ้นก็เฮ้ยมึงเป็นคนแถวไหนวะอย่างเงี้ยแล้วมันคงบอกโอ้ผมคนแถวนี้ครับแบบนี้นั่นแหละแล้วถ้าบอกว่าเป็นคนเทศบาลพิษณุโลกทิ้งเลยจ้าคนนครสวรรค์บอกทิ้งไม่ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาอันแยบยลแล้วแค่นั้นไม่พอนะเขายังมีตั้งรางวัลนำจับด้วยนะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าคนที่มาทิ้งเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยจะให้รางวัลนำจับด้วยจับได้ 2,000 แบ่งให้มึง500ส่วนไอ้คนที่ไปตั้งกล้องไปคอยจับผิดอยากจะเอารางวัลนำจับตัวเองแม่งก็ยังไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเลยแล้วคนในเฝ้าเนี่ยแม่งเหม็นตายห่าแล้วมึงเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งนำจับทั้งออกกล้องไปติดสุดท้ายก็แก้อะไรไม่ได้ผู้ว่าก็เลยต้องเรียกประชุมข้าราชการผู้ชาญฉลาดทั้งหลายมาเราจะต้องมาชุมนุมกันที่บ้านผู้ใหญ่ลีไม่ใช่ที่จวนผู้ว่าเมื่อผู้ว่าเห็นว่าขยะล้นเมืองทั่วเมืองนี้คือวาระแห่งชาติของจังหวัดพิษณุโลกท่านก็เลยเรียกประชุมกันอย่างทันท่วงทีประชุมกันทุกหน่วยงานหนึ่งให้ทุกอบต.ปรับปรุงบ่อขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง33แห่งที่ไม่สามารถจำกำจัดขยะได้ให้ข้ามเขตไปกำจัดขยะที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้ว่าโทรติดต่อให้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วให้อบต.ทุกแห่งกวดขันการเก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะถ้าพบให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเอาตายหาเอ้ยแทนที่จะรีบสร้างบ่อขยะมึงจะดำเนินการอย่างเข้มงวดอย่างเดียวเลยพอมีการที่ว่าขยะล้นเมืองก็มีคนคิดว่าเออเอามันมาใช้ประโยชน์ไหมแล้วก็เลยนึกถึงว่าเคยมีโครงการที่บอกว่าโรงไฟฟ้าขยะหรือว่าโรงไฟฟ้าที่ได้พลังงานจากการกำจัดขยะเนี่ยมันทำไมไม่คิดแบบนั้นซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าขยะในบ้านเรานี่นะประเทศไทยนี่ก็มีอยู่11แห่งแล้วพอหลังจากรัฐประหารเห็นไหมลุงตู่เนี่ยเขาเพิ่มโรงขยะเนี่ยจาก11เพิ่มอีก14ก็กลายเป็น25คสช.เนี่ยเขาบอกว่าขยันสร้างโรงไฟฟ้าขยะกันเหลือเกินปี65องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของบ้านกลางที่พิษณุโลกก็มีความประสงค์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมาแล้วแต่สุดท้ายโดนชาวบ้านกว่า100คนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าเพื่อคัดค้านประชาชนที่ต่อต้านเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะแต่เขาต่อต้านเรื่องสถานที่ให้ออกไปห่างๆจากหมู่บ้านเขาได้ไหม
เพราะไม่มีใครอยากจะเห็นรถขยะวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันเป็นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ได้มีการไปหาที่ทางอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีแรงจูงใจให้ชาวบ้านรู้สึกว่าลงขยะมันจะปลอดภัยไหมหรือว่ามันจะเหมาะสมไหมไม่ได้หาที่ทางคือจะสร้างตรงเนี้ยถ้ามึงไม่ให้สร้างกูก็ไม่สร้างแม่งเลยเออเอางั้นสิหรือไม่จะหาที่ไม่ได้จริงๆน่ะจะต้องใช้ชุมชนตรงไหนเนี่ยก็มีข้อตกลงแล้วให้สิทธิพิเศษเขาไปใช่ไหมว่าเอาทิ้งขยะฟรีหรือว่าให้ใช้ไฟฟ้าฟรีในฐานะว่าเสียสละเอาที่ในชุมชนของตัวเองเนี่ยมาเป็นโรงไฟฟ้าเออถ้าทำแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอาสมเหตุสมผลไม่ใช่แบบที่อื่นแม่งก็มาทิ้งเหมือนกับกูแต่ว่าแม่งก็สิทธิเนี่ยเท่ากันเนี่ยกูเนี่ยเหม็นอยู่คนเดียวเขาก็เลยไม่ยอมและที่สำคัญเนี่ยมาตรฐานของโรงไฟฟ้าขยะในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่แท้จริงเพราะว่าที่อื่นเนี่ยนะมันจะต้องไม่มีมลพิษไม่มีกลิ่นใช่ป่ะแล้วก็เส้นทางเข้าออกเนี่ยก็หาทำทางให้มันดีกว่าที่ประชาชนเนี่ยไม่อยากเขาไม่อยากเห็นอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ผมไม่สร้างแม่งก็ไม่สร้างเลยซึ่งปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาแค่หมู่บ้านหรือว่ากลุ่มบุคคลแต่ว่ามันก็มองข้ามไปไม่ได้และปัญหาส่วนรวมเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆคนก็บอกว่าไม่ควรมีโรงไฟฟ้าขยะโดยเฉพาะมาตรฐานของเมืองไทยเพราะในประเทศไทยเนี่ยประชาชนไม่เคยมั่นใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐเลยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการการจัดการสิ่งแวดล้อมการสร้างโรงไฟฟ้าโรงงานขยะถ้าทำไม่ดีไม่ชัดเจนโกงนู่นโกงนี่บล็อกสเปคมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวอาจจะเจอสารพิษอันตรายตุ้มต้ามขึ้นมาก็ได้ดูสิแคดเมียมเนี่ยเป็นยังไงช่วยอะไรชาวบ้านไม่ได้เลยจะส่งค่าปรับไปแม่งก็บอกว่าไม่ตังค์จ่ายชาวบ้านก็บอกว่ากูได้สารพิษไปฟรีๆทั้งสารหนูทั้งแคดเมียมไวเบเนียมตะกัวรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกต่างหากรวมไปถึงก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากการเผาไหม้โอ้ยตายตายตายและที่อันตรายที่สุดก็คือสารไดออกซินที่เกิดจากการนำขยะไปเผานั่นเองทั้งหมดนี้แหละก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านซึ่งกลุ่มกรีนพีซเนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไม่เคยมีการประเมินค่าความเสียหายจากไอ้โรงไฟฟ้าขยะเลยทั้งต้นทุนเรื่องสุขภาพแล้วก็การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการก่อให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศดังนั้นโรงไฟฟ้าภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นความเน่าเฟะของระบบข้าราชการไทยดังนั้นควรถือโอกาสนี้เริ่มสนับสนุนตั้งแต่ครัวเรือนในการจัดการขยะก่อนที่จะไปถึงเรื่องโรงไฟฟ้าหรือการฝังกลบแบบนี้เขาเรียกว่าบริหารงานแล้วก็สื่อสารอย่างกลับหัวกลับหางถ้าเกิดบริหารงานครัวเรือนแบ่งแยกขยะฝึกให้เป็นนิสัยแล้วก็มีแรงจูงใจแยกขยะดีนะจะมีส่วนลดตรงนั้นมีส่วนช่วยตรงนี้พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยความเคยชินในการคัดแยกขยะอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยเขายังทำได้เลยการทิ้งขยะเขาจะมีจำกัดเอาไว้เลยนะใครทิ้งไม่ดีจะเสียค่าปรับถ้าใครทิ้งดีเนี่ยจะได้รับรางวัลแบบเนี้ยประชาชนก็ค่อยๆพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นไปซึ่งฝั่งที่บอกไม่สนใจสภาพแวดล้อมหรอกเอามาทิ้งเสร็จปุ๊บก็ดีกว่าเอาไปทิ้งเปล่าๆปี๊ดๆใช่ไหมเอามาเผาแล้วก็ผลิตไฟฟ้ามันก็เกิดประโยชน์เถียงกันต่อไปแต่สุดท้ายไม่ว่าจะฝั่งสนับสนุนหรือฝั่งที่ต่อต้านมันไปตกอยู่ที่ความผิดของใครนักการเมืองว่าแล้วไม่ว่าจะหวยออกฝั่งไหนจะสร้างหรือไม่สร้างนักการเมืองมันไปเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ทั้งนั้นอ้าวเฮ้ยฝั่งที่ต่อต้านไอ้โรงไฟฟ้าขยะก็บอกว่าคสช.เนี่ยสั่งให้ยกเลิก EIA ก็คือการจัดการประเมินผลการกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทำให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการจัดการขยะด้วยวิธีนี้ก็เลยไปอุ้มทุนโรงไฟฟ้าขยะเข้ามาก่อสร้างนี่ไงเงินทอนสุดท้ายก็ฟันงบกันง่ายๆหวานเจี๊ยบเพราะการยกเลิก EIA ของคสช.นั่นเองแม่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและถนัดนักท่านคสช.ประชาชนก็เลยบอกว่าข้าราชการไทยนี่แหละตัวคอร์รัปชันไปร่วมมือกับนักลงทุนมาหลอกชาวบ้านพอข้าราชการกล้าคอร์รัปชันนักลงทุนก็เลยทำผิดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยปิดโรงบ่อขยะกันไปตั้งแต่แรกแสดงว่าคนอนุมัติเนี่ยแม่งก็แย่ไอ้คนสั่งปิดก็ไม่แก้ไขปัญหาสรุปแล้วเนี่ยชาวบ้านแม่งก็ตายผ่อนทรง
ถ้ามีโรงไฟฟ้าขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก็ตายผ่อนทรงปิดบ่อขยะชาวบ้านบอกกูก็ตายผ่อนทรงถ้ามีบ่อขยะที่ไม่ได้มาตรฐานกูก็ตายผ่อนทรงไอ้ส่วนที่อยากจะสร้างเพื่อจะได้เงินทอนก็บอกว่าไอ้พวกที่มาขัดขวางเนี่ยไอ้พวกกลุ่มกรีนพีซเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ EIA อะไรหรอกมันเกี่ยวกับว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยต้องซื้อแก๊สจากพม่ามาทำไอ้โรงผลิตไฟฟ้าเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอมันก็หาเรื่องกันไปได้ทั้งสองฝ่ายแล้วเพื่อนๆ เนี่ยอยู่ฝั่งไหนฝั่งที่จะสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าขยะที่มันเน่าๆเละมีเงินทอนหรือว่ายังไม่มีโรงไฟฟ้าขยะก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาปรับปรุงให้มันดีเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับใครอยู่พิษณุโลกเนี่ยก็เห็นใจนะครับตอนนี้ยังเหม็นกันอยู่อีกนานแล้วนะครับกว่าเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าไม่ใช่กว่าเขาจะสร้างโรงขยะเนี่ยโรงไฟฟ้าก็ไม่ให้สร้างแน่นอนกว่าจะสร้างโรงขยะเนี่ยเสร็จเนี่ยต้องอดทนกันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยลังสตูดิโอถ้าอยากจะชมคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้กันตลอดไปแล้วก็สนับสนุนเราได้นะครับในช่อง Super Chat แล้วชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่า